ลูเซิร์นกันค่ะแต่ว่ายังไม่ได้แต่งหน้าแล้วก็ยังไม่ได้กินข้าวนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปกินข้าวและแต่งหน้าก่อนนะคะนี่คือมื้อเช้าของเราค่ะทุกคนเป็นโจ๊กจากเมืองไทยนะคะแล้วก็ใส่ไข่ด้วย1 ฟองค่ะท้องฟ้าบรรยากาศแถวบ้านค่ะน่าจะครึ้มนะคะวันเนี้ย ทุกคนค่ะทุกคนเห็นสายลุงไหมคะมันมาพร้อมกับฝนเลยตอนนี้นะคะเราอยู่สถานีรถไฟมูลินค่ะเรากำลังจะไปขึ้นรถไฟกันนะคะเพื่อที่จะไปลูเซิร์นกันค่ะวันนี้อันนี้หน้าตาตั๋วรถไฟนะคะตรงนี้หน้าสถานีนะคะก็จะมีช็อปขายของด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะมีแยกค่ะทางซ้ายและทางขวาค่ะเราจะไปทางนี้กันค่ะมันก็จะสั่นๆหน่อยนะทุกคน สายลุงยามเช้าค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่บนสถานีแล้วค่ะเวลารถของเรานะคะก็7:49นะคะตอนนี้7:35ก็มารอรถกันค่ะนี่นะคะเราจะไปบาเซิลนะคะไปเปลี่ยนสถานีที่นี่นะคะ7:49ค่ะ รถไฟมาแล้วค่ะรถไฟที่นี่นะคะมีทางจะตรงเวลามากๆมาตรงเวลาออกตรงเวลาตรงนี้ออกจากสถานีมูลินแล้วนะคะตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปสถานีบาเซิลค่ะห่างจากที่นี่ก็ประมาณ 15-20 นาทีนะคะ แถวนี้นะคะเขาก็จะเลี้ยงสัตว์กันค่ะแล้วก็ปลูกพืชไร่นะคะแล้วก็มีโรงงานนะคะก็เลยจะเงียบสงบมากค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่สถานีบาเซิลแล้วค่ะซึ่งเราจะต้องขึ้นขบวนรถไฟนะคะที่ชานชาลา9ค่ะซึ่งเรามีเวลาในการเดิน5นาทีนะคะไม่งั้นรถไฟไม่รอเราเนาะก็ตรงนี้ค่ะเราต้องขึ้นไปตรงบันไดเลื่อนนะคะ ที่เราเปลี่ยนขบวนรถไฟนะคะก็ดูชานชาลาให้ดีๆเนาะว่าต้องเปลี่ยนที่ชานชาลาไหนแล้วก็เวลาที่รถไฟจะออกนะคะเขาจะออกเวลาไหนถ้ามีเวลาเยอะก็ไม่ต้องรีบเดินก็ได้นะคะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ย5นาทีนะคะกว่าจะเดินออกจากรถไฟกว่าจะเดินขึ้นบันไดเลื่อนกว่าจะเดินไปถึงสถานีชานชาลา9นะคะ5นาทีแป๊บเดียวมากคือขึ้นรถไฟปลุกรถไฟออกปากเลยค่ะ ตอนนี้นะคะรถไฟก็กำลังออกจากสถานีบาเซิลแล้วค่ะกำลังมุ่งหน้าไปสถานีปลายทางลูเซิร์นค่ะพอรถไฟออกได้ไม่นานนะคะก็จะมีพนักงานค่ะมาเดินตรวจตั๋วเรานะคะแล้วก็ทำการเจาะรูเล็กๆที่ตั๋วของเรานะคะเพื่อบอกว่าได้ตรวจตั๋วไปแล้วเนาะ
จากสถานีรถไฟบาร์เซิลนะคะไปสถานีลูเซิร์นค่ะก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆถึง2ชั่วโมงเนาะก็เลยเก็บภาพบรรยากาศรอบๆนะคะมาให้ทุกคนได้ดูกันค่ะNächster Halt, Suezin. ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงสถานีรถไฟลูเซิร์นแล้วค่ะ
คะต้องการอะไรอุ่นๆมากค่ะเพราะว่าอากาศค่อนข้างเย็นนะคะก็เลยแวะที่ร้านคอฟฟี่นี้ค่ะอยู่ข้างบนสถานีรถไฟลูเซิร์นนะคะของแอลนะคะสั่งเป็นช็อกโกแลตร้อนค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ดื่มกาแฟเนาะเขาก็เอาช็อกโกแลตมาให้แบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็เอามาละลายในนมอุ่นนะคะแล้วก็มีบราวนี่ค่ะบราวนี่อร่อยชิงช้าสวรรค์แห่งลูเซิร์นค่ะข้างหลังก็จะเป็นวิวเมืองนะคะเดี๋ยวแอลจะถ่ายบรรยากาศรอบๆนะคะให้ทุกคนได้ดูกันค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่ทะเลสาบค่ะตรงนี้นะคะก็คือท่าเรือเนาะมีเรือเยอะมากนะคะลมก็คือแรงมากหนาวมากตอนนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นสะพานนะคะนี้นะคะเราอยู่ที่สะพานไม้ชาเพลค่ะซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่ตั้งอยู่กลางเมืองลูเซิร์นและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ค่ะสะพานแห่งนี้มีอายุเกือบ700ปีค่ะสะพานแห่งนี้นะคะถูกสร้างใหม่ในปีค.ศ.1993ค่ะเพราะว่าได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่นะคะทำให้สะพานแห่งนี้ค่ะได้รับความเสียหายอย่างหนักมากนะคะหากทุกคนสังเกตนะคะบนหลังคาค่ะจะมีรูปภาพนะคะเป็นรูปภาพที่เก่าแก่มากๆค่ะน่าจะเกือบ700ปีอายุเท่าสะพานนะคะบรรยากาศด้านนอกสะพานนะคะเป็นวิวเมืองค่ะตัดกับแม่น้ำลอยนะคะเป็นภาพที่สวยงามมากๆค่ะทุกคนและที่นี่นะคะมีนักท่องเที่ยวเยอะมากจริงอีกฝั่งนึงนะคะเราจะเห็นวิวสถานีรถไฟลูเซิร์นแล้วก็ชิงช้าสวรรค์ค่ะห่างจากสะพานไม้ไม่ไกลนะคะก็จะเป็นย่านโอทาวค่ะแฮปไทยฟู้ดด้วยค่ะโอ้โซลิเต้ yesอันนี้ในโอทาวน์นะคะก็จะมีช็อปเยอะในย่านโอทาวน์นะคะก็ยังคงมีอาคารเก่าค่ะที่ยังมีอายุราวๆ400ถึง500ปีนะคะและยังคงสภาพสมบูรณ์อยู่ค่ะสะพานนี้นะคะคนเยอะมากค่ะเพราะว่าได้เห็นวิวสะพานไม้นะคะเขาก็จะมาถ่ายรูปกันตรงนี้นะคะเห็นโบสถ์ด้วยเนาะแล้วก็เห็นวิวเห็นตึกมีท้องฟ้ามีแม่น้ำนะคะก็เหมาะกับการถ่ายรูปค่ะคือว่าเห็นโบสถ์นี้ค่ะใหญ่มากแล้วก็ตั้งสง่ามากนะคะเท่า
ำให้แบบอดใจไม่ไหวอยากจะเข้าไปข้างในค่ะเพราะว่ายังไม่เคยเข้าโบสถ์เลยนะคะนี่เป็นครั้งแรกค่ะก็เลยอยากจะลองเข้าไปแต่ก็ไม่รู้ว่าข้างในให้ถ่ายรูปได้ไหมก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนเข้าให้ดูนะคะแต่ว่าถ่ายบรรยากาศข้างในให้ดูนิดหน่อยค่ะข้างในนะคะค่อนข้างเงียบค่ะในโบสถ์นะคะก็จะเปิดเพลงเบาๆนะคะไม่รู้ว่าเป็นบทสวดหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพลงธรรมดาเฉยๆนะคะพอเข้ามาข้างในนะคะเราไม่กล้าเดินอ่ะเราเกรงใจนะคะเราก็เลยขอนั่งถ่ายวิดีโอเงียบๆค่ะทุกคนจะเห็นนะคะข้างบนเพดานค่ะจะเป็นภาพวาดนะคะน่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆเนาะก็คงเหมือนแบบฟิลเข้าวัดไทยแล้วตามผนังจะมีเรื่องราวต่างๆที่แบบวาดไว้นะคะพอเสร็จจากโบสถ์แล้วนะคะเราก็ไปต่อที่อนุสรณ์สิงโตกันค่ะเวลาเราจะไปสิงโตเนาะเราต้องเจออันนี้ก่อนนี่นะแล้วก็เดินตามทางไปเลยค่ะอนุสรณ์สิงโตนะคะเป็นอนุสรณ์ที่มีหินแกะสลักเป็นรูปสิงโตค่ะที่กำลังจะตายด้วยคมอาวุธต่างๆอนุสรณ์แห่งนี้ค่ะถูกสร้างขึ้นทศวรรษที่19นะคะเพื่อระลึกถึงความกล้าหาญและซื่อสัตย์ของทหารโซเวียตรับจ้างของพระเจ้าหลุยส์ที่16จำนวน700กว่านายค่ะที่สละชีพเพื่อปกป้องไม่ให้ฝูงชนนะคะเข้าถึงตัวพระเจ้าหลุยส์และครอบครัวหากสังเกตดีๆจะพบว่าสีหน้าของสิงโตนะคะโศกเศร้าและภายใต้ร่างของสิงโตนั้นจะมีโล่สัญลักษณ์ของราชวงศ์ฝรั่งเศสอยู่ค่ะแสดงให้เห็นว่าสิงโตตัวนี้นะคะตายเพื่อปกป้องราชวงศ์นั่นเองในวิดีโอนะคะแทบไม่เห็นตัวเองเลยค่ะเลยขอเซลฟี่หน่อยนะคะแต่ว่าก็ไม่รอดค่ะและให้คนมาด้วยถ่ายให้นะคะแต่ก็เขินกล้องค่ะทำตัวไม่ถูกนะคะไม่รู้จะแสดงออกยังไงนะคะเขินค่ะเลยขอปิดคลิปแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ